สวัสดีครับบัชชินดมครับเย้วันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับครอบครัวกิฟสันของผมนะครับก็เคยอัปเดตไปแล้วนะครับแต่ว่าก็มีสมาชิกที่ต้องจากไปนะครับแล้วก็มีสมาชิกใหม่มาเติมเต็มนะครับให้มันเป็นครอบครัวที่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครอบครัวของผมนะฮะปึ๊บกิฟสัน SG นะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะนิดหน่อยนะฮะก็คืออย่างถ้าใครเคยดูคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะมีกิฟสัน SG Special Face ที่เป็น4ด้านนะครับเป็น4ด้านแล้วก็เป็นลายไม้อินเลย์เป็นจุดนะครับตัวนั้นไปแล้วนะฮะก็จะมีสมาชิกใหม่มาเติมเต็มนะครับก็อ่ะตอนนี้เป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับ SG Standard มาตรฐานนะครับผมจะชอบรุ่นนี้มากนะครับเพราะว่ามันพิกัดเต็มแล้วมันก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตอนนี้สีเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีครบกับทุกสีนะฮะสีหลักๆของมันมีสีแดงสีดำนะฮะสีขาวขาวครีมนะครับนะฮะอันนี้ก็แดงดำเหมือนกันแล้วก็มีสีฟ้าอันนี้ทำมาเอานี่ออกเขียวๆนะฮะแล้วก็อันนี้ซันเบิร์ดนะฮะอันนี้ก็หายากนะฮะสีฟ้าอันนี้ก็หายากอันนี้ก็หายากสรุปว่าตอนนี้เก็บแต่สีหายากนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะขาดสีทองนะฮะที่มันชอบเป็นสีหลักนะครับอย่างสีซันเบิร์ดเนี่ยจริงๆมันก็จะมีแบบพวกซันเบิร์ดมีเนเชอรัลเบิร์ดนะครับมันมียิบย่อยไปสีแดงก็จะมีพวกแบบเอทเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับเอทเชอร์รี่ที่มันออกแบบเลือดแบบแดงเลือดหมูแดงแบบอมดำๆนะครับอ่ะนะครับก็เป็นกิฟสันรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับ SG Standard สีแดงนะฮะอันนี้เป็นสี Silver Bird นะฮะโอเคนะครับสีดำนะครับอันนี้สีฟ้าแล้วกันขอเรียกว่าสีฟ้าแล้วกันนะฮะจำชื่อไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นสี White Cream นี่เป็นสี Sunbird นะฮะนี่เป็นสีดำอันนี้ Pick Up EMG นะครับอันนี้โมตัวนี้โมเยอะนะฮะลูกบิดก็จะเป็นพวกของโกโตะนะฮะอันนี้ก็ตัวนี้ก็ทำมานะเดิมเยอะเหมือนกันนะฮะทำสีมานะฮะเป็นสีออกเขียวๆนะนี่เป็นสีแดงนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมีตอนนี้มี9ตัวนะครับก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็รู้สึกดีมากเลยที่มันมาอยู่เยอะๆรวมกันนะฮะไม่มีอะไรมากฮะมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขอยากให้ทุกคนได้มีความสุขด้วยกันนะฮะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้โว้ยเสียงไม่มีโว้ย